สวัสดีครับผมก๊อฟนพเดชอัจฉราลุจิครับหรือชื่อในวงการเรียกว่าปาถวยครับผมเริ่มเข้าวงการมอเตอร์สปอร์ตก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นขับรถกระบะแวนครับอีซูซุไทยรุ่งก็ไปตามพวกรุ่นพี่ที่แถวเมืองทองธานีแล้วก็เล่นไปเล่นมาก็ไปรู้จักกับอูโปรสตีครับผมแล้วก็เริ่มทำรถกับโปรสตีมาประมาณก็ประมาณ 9-10 ปีได้ครับตั้งแต่นั้นมาก็โมดิฟายรถขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มแต่งเสร็จแล้วก็มีพี่ก็ที่อูพี่โจพี่เอแล้วก็พี่ก้อนครับชวนไปแข่งที่สนามก็แข่งจากนั้นมาเรื่อยๆก็จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับก็ได้เริ่มรถแดกมาแล้วก็เริ่มมีรถดิฟเพิ่งเริ่มมาปีนี้ครับผมส่วนมากถ้าคนที่รู้จักผมมากขึ้นเพราะว่าผมเป็นคนที่ขับรถเกียร์ธรรมดาที่เร็วแล้วก็ทำเวลารถได้ดีก็เขาอาจจะเป็นที่ยอมรับของหลายๆคนครับปัจจุบันถ้างานอดิเรกถ้าไม่ได้แข่งรถผมก็จะอยู่ที่บ้านครับช่วยขายของขายผักส่งผักอะไรเงี้ยครับผมปัจจุบันรถที่ใช้งานก็ที่ใช้ปัจจุบันที่ใช้แบบทุกวันเลยก็เป็นกระบะครับผม Isuzu All-New ตัว Highlander แล้วก็รถที่ใช้ขี่เล่นบ้างก็มี200 SX แล้วก็3ประตูครับผมส่วนรถแข่งก็มี Nissan Silverolคันที่8เป็นพาวซ่าครับปีนี้แล้วก็รถเซเวโร่อีกคันหนึ่งที่เป็นทีมของบ็อกซ่าเรซซิ่งเป็นรถดิฟครับผมตั้งแต่แข่งรถมาก็รางวัลที่ผมได้รับภูมิใจที่สุดคือรางวัลถ้วยพระราชทานครับของที่สนามพอง5เป็นรางวัลที่เก็บคะแนนทั้งปีมาจนมาถึงสนามสุดท้ายก็ได้รับถ้วยมาในปีนั้นน่าจะเป็นปี2009ครับผมก็รู้สึกว่าภูมิใจที่สุดแล้วครับจุดอาเคที่ผมมาเริ่มเล่นดิฟก็ไม่มีอะไรมากก็คือที่อู่พี่เอโพสตีครับก็มีลูกค้ามาทำรถดิฟหลายๆคันหลายคนมากก็เลยคิดว่าแบบอยากลองบ้างว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยคุยกับพี่เอ๋กับพี่ก้อนพี่โจที่อู่ว่าจะลองทำรถขึ้นมาก็ไปลองแข่งกันดูครับว่าผมจะขับได้แล้วแบบจะไปได้ถึงขนาดไหนผมซ้อมจริงจังประมาณ3เดือนก่อนที่จะเริ่มลงสนามแข่งครั้งแรกพอลงสนามครั้งแรกก็ได้เข้าอันดับ32ทั้งคัด A และคัด B ก็แล้วก็ภูมิใจครับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วระดับขั้นหนึ่งเหตุผลที่ผมเลือกรถเซเวโร่มาเป็นรถดิฟก็มันเป็นรถที่อะไหล่หาง่ายแล้วก็เป็นรถที่ผมคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่ารถแดกผมก็เป็นรถเซเวโร่เหมือนกันแต่ต่างกันที่ว่าเครื่องยนต์คันรถดิฟเนี่ยมันเป็นเครื่อง RB25 กล่องไวเปกฮะแล้วก็แรงม้าก็ไม่มากครับผมประมาณ600ม้าตอบสนองดีมากแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ที่ความฝึกซ้อมนะครับตอนนี้ว่ารถจะไปกับคนได้ดีขนาดไหนเป้าหมายของผมในการแข่งรถก็ทางด้านรถแดกก็คงคิดว่าปีหน้าเนี่ยจะทำรถกันใหม่ก็คือเอาคันเดิมครับเริ่มแบบคิดกันใหม่ว่าจะเอายังไงต่อเพื่อให้รถมันเร็วกว่านี้โดยที่ไม่ขึ้นเฟรมยังเป็นรถที่ยังเป็นแบบบอดี้เดิมอยู่กะหวังไว้ว่าให้มันอยู่วิ่งอยู่ในพิกัดที่7วิครับด้วยตัวถังแบบเดิมๆแบบเนี้ยแล้วก็ส่วนรถดิฟก็ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับให้แบบมีผลงานออกมาทุกสนามให้มีความแตกต่างแต่ละสนามที่แบบให้เห็นว่ามันดีขึ้นอ่ะกะว่าขอให้อยากได้รับถ้วยกับเขาบ้างก็ดีWe'll be right back.
ผมคิดว่าวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้านเราก็ทุกวันนี้เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสปอนเซอร์เข้าหาในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นรถแดกรถดิฟหรือว่าจะรถเซอร์กิตหรือจะเป็นแบบผมว่าทุกวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้านเราอ่ะน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆดีกว่าก็ฝากถึงท่านผู้ชม เว็บ boxsanracing.com นะครับก็ฝากผลงานและติดตามผมได้หรือถ้าเจอก็มาทักมาคุยกันได้ครับในไม่ว่าจะเป็นสนามรถแดกหรือจะเป็นสนามรถดิฟฝากผลงานผมได้ในเว็บboxsanracing.com ไม่ว่าจะแข่งในด้านแดกหรือดิฟก็อยู่ในเว็บนี้ครับน่าจะมีผลของผมตลอดเวลาแล้วก็การแข่งขันไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่นด้วยอยู่ในเว็บเนี่ยมีหมดทุกรายการครับผมขอบคุณมากครับ